ทนายเดชาเผยคนใกล้ตัวหนุ่มกลาเบิกความสารสามีมีรายได้ปีละ30ล้านสวนทางงบการเงินเด่นออนไลน์วันที่9มิถุนายน2567 22:42 นทนายเดชาเผยคนใกล้ตัวหนุ่มกลาเบิกความสารสามีมีรายได้ปีละ30ล้านสวนทางงบการเงินกลายเป็นประเด็นที่ถูกนำมาถกเถียงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์หลังหนุ่มกลานักร้องชื่อดังตัดสินใจฟ้องจูนเทนชุลีภรรยาข้อหายักยอกเงินบริษัทกว่า66ล้านบาทซึ่งต่างฝ่ายก็ต่างงัดหลักฐานออกมาโต้กันล่าสุดวันที่9มิถุนายน67ทนายเดชากิติวิทยานันท์ได้โพสต์ว่าเมื่อสักครู่ได้รับแจ้งจากคุณหนุ่มกลาว่างบการเงินที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียมีเนื้อหาเป็นเท็จนอกจากนี้ทนายเดชายังได้โพสต์อีกว่าคนใกล้ตัวของหนุ่มกลาไปเบิกศาลเบิกความต่อศาลเยาวชนว่าสามีข้ามีรายได้ปีละ30ล้านแต่ในงบการเงินบอกว่า14ล้านเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนุ่มกลาแจ้งมาส่วนในคอมเมนต์ทนายเดชายังได้แปะรูปงบการเงินของบริษัทโดยระบุข้อความว่าลองดูงบการเงินที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนะครับเทียบเคียงกับคำเบิกความในศาลครับซึ่งในงบการเงินระบุว่าปี 2,563 รายได้ 12,455,494 บาทกำไร 1,228,375 บาทปี 2,564 รายได้ 2,981,899 บาทขาดทุน 1,637,785 บาทปี 2,565 รายได้ 14,992,713 บาทกำไร 2,014,270 บาทปี 2,565 มีทรัพย์สินรวม 19,838,334 บาทหนี้สินรวม5,383,322 บาท ภูมิธรรมลั่นอย่าคิดเยอะปมทักษิณทิ้งบอมคนบ้านป่ายันไร้ปัญหาพรรคร่วมการเมืองวันที่10มิถุนายน2567 10:50 นภูมิธรรมลั่นอย่าตีความปมทักษิณทิ้งบอมคนในป่าทำวุ่นวายชี้เป็นเรื่องปกติแสดงความเห็นเชื่อไม่กระทบคดียันไร้ปัญหาพักร่วมเมื่อเวลา 9:10 นวันที่10มิถุนายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์กรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีระบุถึงสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองเกิดจากคนในบ้านป่าว่านายทักษิณบอกว่าพูดเฉยไม่รู้ว่าคนในป่าคือใครเราอย่าไปวิจารณ์ในสิ่งที่ไม่รู้ว่านายทักษิณคิดอะไรและคงพูดยากผู้สื่อข่าวถามว่าพรรคเพื่อไทยมองอย่างไรที่นายทักษิณระบุเช่นนี้นายภูมิธรรมกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยดูแต่เรื่องที่ตัวเองเกี่ยวข้องว่ามีอะไรบ้างและพยายามจะแก้ปัญหาเรื่องเหล่านั้นวันนี้ทุกคนต้องช่วยกันบางประเด็นที่เป็นเรื่องความเห็นต่างบางประเด็นที่เป็นเรื่องค้างในกระบวนการยุติธรรมที่ต้องการทำให้จบก็ควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมเมื่อถามว่าการที่นายทักษิณพูดเช่นนี้จะทำให้กระบวนการต่อสู้คดีรวมถึงคดีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรียุ่งยากขึ้นหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่เกี่ยวกันเลยกับสิ่งที่นายทักษิณพูดและเป็นเรื่องปกติที่คนเราเมื่อมีความเห็นในเรื่องต่างๆก็แสดงออกเป็นเรื่องของนายทักษิณไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองและใครทั้งสิ้นส่วนสถานการณ์ของนายกรัฐมนตรีและคดีต่างๆเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมไม่มีใครไปแทรกแซงได้ผู้สื่อข่าวถามว่าการแสดงความเห็นในมุมหนึ่งอาจต้องการดักทางขณะที่อีกมุมหนึ่งอาจเป็นผลเสียมากกว่า
นายภูมิธรรมกล่าวว่าคิดมากเกินไปไม่ต้องไปคิดมากนายทักษิณพูดออกมาลอยๆไม่ได้มีอะไรแต่ถ้าจะถามว่ามีความคิดเห็นอย่างไรหรือคิดอะไรต้องถามจากนายทักษิณเราเป็นคนฟังส่วนตนฟังจากสื่อไม่ได้ฟังจากปากฉะนั้นอย่าไปคิดอะไรแทนขอเป็นเรื่องปกติอย่าไปคิดอะไรเยอะเมื่อถามว่าจะทำให้พรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคไม่พอใจหรือไม่ที่กล่าวถึงคนบ้านป่าในลักษณะนี้นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่เห็นมีพรรคร่วมไหนไม่สบายใจยังเจอและคุยโทรศัพท์กันเป็นปกติเมื่อถามย้ำว่าในทางการเมืองเข้าใจว่าบ้านป่าหมายถึงบ้านใครนายภูมิธรรมกล่าวย้อนว่าท่านไม่ได้บอกบ้านป่าแต่บ้านในป่าหมู่บ้านที่ไหนท่านก็พูดชัดเจนในทางการเมืองหรือทางปกติถ้ายังไม่ชัดเจนและเป็นการพูดลอยๆอย่าไปตีความเพราะตีความได้หลายอย่างไปตีความแล้วก็เกิดปัญหาเมื่อถามว่าจะไม่มีปัญหาอะไรกับพรรครั่วรัฐบาลใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่มียังเป็นปกติและพรรคร่วมก็เจอกันอยู่บ่อยๆอีกนิดเดียวบวชแพทย์คบแฟน2ปีกว่าให้หอมแก้ม1ครั้งรับเหนื่อยให้ไปลงอ่างพีบอกทนไหวบันเทิงวันที่10มิถุนายน2567 12:26 น.อีกนิดเดียวบวชเราแซบแต่ในโซเชียลตัวจริงไม่ใช่แพทย์ณปภาคบแฟนเด็ก2ปีกว่าให้หอมแก้มครั้งเดียวรับเหนื่อย10นาทีกินเวลานอนถ้ามือไม่ช่วยอะไรให้ไปลงอ่างไปเที่ยวพี่บอกทนได้โดนเทเซ่มาที่แพทย์ล่าสุดแพทย์ณปภานอกจากมาฟังชีวิตคู่พราวฟ้าเมาถึงเสียโบ๊ทสามีกับปัญหาเรื่องบนเตียงเพราะสามีไม่ชอบทำการบ้านจนภรรยาออกอาการนอยไปเลยว่าตัวเองไม่สวยเหรอด้านแพทย์ณปภาเผยเรื่องราวตัวเองบ้างว่าแม่ไม่ค่อยจะปฏิบัติการ3:30แม่ก็ทำท่าหาวนอนแล้วพราวฟ้าถามว่ามีปัญหาไหมแพทย์บอกเลยว่าเรื่องนี้คุยกันเลยเขาเด็กก็พูดเลยถ้าอยู่แบบนี้อะไรตรงนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์แล้วนะเขาอาจจะเข้าใจผิดด้วยรูปลักษณ์ภายนอกเพราะเราเน็ตไอดอลภาคพื้นทะเลเราแซบเฉพาะในโซเชียลชีวิตจริงเหมือนที่เขาพูดเลยอีกนิดเดียวบวชได้เลยคือสงบอยู่บ้านไม่กินเหล้าไม่ดูดบุหรี่ไม่นอนดึกตื่นเช้าเวลาเป๊ะอีกนิดเดียวมึงเข้าวัดเถอะจริงๆถามว่ามันหายไปเองเหรอแพทย์ยอมรับว่าด้วยมีลูกด้วยเหมือนไปเปลี่ยนโฟกัสด้วยเราอาจจะไปเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่พักใหญ่ๆด้วยเพราะเราเปลี่ยนโฟกัสมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการมันไม่ใช่สิ่งจำเป็นแต่ใดๆพอเรามีเขาเราต้องยืดหยุ่นถึงจะรู้สึกไม่จำเป็นแต่มันคนละความคิดเราก็ต้องมานั่งดีลกันว่าฉันเป็นแบบนี้บางทีนางก็เหงานะเหงาเป็นเดือนเลยเขาได้เขาสู้ฉันก็บอกมีเมื่อยมือบ้างไหมนางบอกไม่มีทีมงานลั่นกลางรายการความลับแพทแตกคบกับแฟนทีชานนมา2ปีกว่าได้หอมแก้มครั้งเดียวแพทตอบว่ากลัวเป็นสิวฉันเป็นคนประหลาดอยู่แล้วหมายถึงคบกันมา2ปีกว่าเขาได้หอมแก้มแพทแค่ครั้งเดียวในชีวิตทุกวันนี้หอมกกหูถ้าเลยเฉียดออกไปมันโดนด่านะแต่เขาอยู่ได้ตัวเองอาจจะไม่ถนัดเรื่องปฏิบัติการเคยพูดกับเขาว่าเธอไปลงอ่างไหมฉันคนประหลาดถามว่าแล้วจะทำใจได้จริงๆเหรอแพทตอบทันทีว่าสบายมากเราแค่คิดว่าเราไม่อยากเหนื่อยเราเหนื่อยกับอย่างอื่นแล้วเราไปมองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเหนื่อยเรามองเรื่อง10นาทีเป็นเรื่องเหนื่อยมันใช้เวลาไม่นานหรอก10นาทีแต่สำหรับเรามันกินเวลานอนกูไปตั้ง10นาทีนะไอ้ปฏิบัติการนี้เขาก็พูดงั้นผมร่นเป็น5นาทีก็ได้ครับทำท่ายกมือไหว้ประกอบพร้อมทั้งหัวเราะฮาเลยบอกเอาอย่างนี้ถ้าเธอไม่ไหวจริงๆเธอรู้สึกมือเธอมันไม่ช่วยอะไรเลยเธอออกไปเที่ยวไหมเป็นคนใจกว้างเลยเขาบอกเขาทนได้เขารอจังหวะดีๆเผื่อวันไหนเขาจะฟลุกอีนั่นนะแค่ฉันกอดแข็งเลยส่วนอีนี่ก็เป็นไรอ่ะในหัวมีแต่เรื่องลูกแล้วพอทำงานหนักมันเป็นแบบนี้จริงๆ